อันนี้คือของเล่นในสมัยเด็กๆของเด็กบ้านนอกนะครับแต่น้องกลางเนี่ยจำชื่อไม่ได้ใช่ค่ะเขาจะเอามาเล่นกันโดยถ้าเกิดว่าพวงไหนที่มันจะแก่ๆเนี่ยจะเอามาสานทำเป็นเก้าอี้ได้ทำเป็นวงกลมได้แต่นี่มันยังไม่ทันแก่มากเท่าไหร่เนาะลักษณะของเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เถาทุกวันนี้หาเล่นยากแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนอกจากจะทำเก้าอี้ได้แล้วเนี่ยก็ยังร้อยเป็นวงกลมมาเป็นกำไรได้ไหมได้ค่ะถ้าคนที่เก่งๆสมัยเพื่อนผู้ชายเขาทำเป็นรถทำเป็นอะไรได้หมดทำเป็นล้ออะไรเงี้ยทำเป็นรถเลยเหรอได้ค่ะทำเป็นแบบล้อๆแล้วก็ต่อโอ้โหเก่งมากเลยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วฮะใช่ค่ะใช่นะอันนี้เราต่อกันมาเป็นวงกลมแล้วนะครับแต่ที่เด็กๆทำง่ายๆก็คือทำเป็นเก้าอี้นั่งฮะใช่ค่ะนั่นง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยแค่เอามาเสียบกันเป็นการนึกถึงวัยเด็กของเล่นแบบเด็กบ้านนอกครับผมเรียกว่าอะไรนะเซชิซะเซชิซะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับมีเคลือบๆขาวๆอยู่บริเวณผลมันนะกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยค่ะเปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวอร่อยเลยอ่ะเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวชิชิก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวแต่เราไม่ต้องกลืนเม็ดลงไปกลืนได้ค่ะกลืนได้ค่ะแต่ไม่ต้องเคี้ยวนะคะแบบนี้เลยฮะมีคนน้ำลายหลายคนเปรี้ยวเปรี้ยวในระหว่างทางที่เราจะกลับไปบ้านเนี่ยเราโชคดีเราเจอมาเม่านั่นเองออกเสียงในภาษาพี่น้องปากากะยอว่าฮอฮอชะค่ะชะค่ะค่ะซะซะขาดในคอควายเหรอมันไม่มีตัวเขียนนะคะมันออกเสียงยากมากนะแต่ออกเสียงประมาณว่าฮอคาซะค่ะอคาซะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะลูกหวานเนี่ยต้องกินสีดำใครต้องการความเปรี้ยวต้องกินลูกสีเขียวสตังชอบสีเขียวอันนี้ชอบสีอะไรชอบสีดำค่ะชอบสีดำแล้วมันก็ทำให้ปากดำด้วยถ้ากินลูกสีดำมากๆเนี่ยจะทำให้ปากดีดำเลยเนาะมันจะหวานค่ะเดี๋ยวลูกหวานอันนี้ก็เป็นผลไม้พื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากเหมือนกันอันนี้เป็นมะเม่าพันเล็กมันจะมีมะเม่าอีกชนิดนึงที่เขาเรียกว่ามะเม่าหลวงลูกจะใหญ่ประมาณนิ้วก้อยของพี่ตังได้อันนั้นก็จะอร่อยเหมือนกันเนาะเหมือนกันแต่นี้ก็อร่อยดีสตังอ่ะชอบความเปรี้ยวก็เลยกินลูกสีเขียวครับแบบนี้เลยเปรี้ยวนิชิชิเปรี้ยวนิชิแต่ถ้าอร่อยนี่วิหวานนี่เชอร์หวานนี่เชอร์เปรี้ยวนี่ชีแล้วก็อร่อยนี่วิ โอเคอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเต็มปากเต็มคำ1 2 3เปรี้ยวหวานประสานกันอร่อยเลยวิเลย ภัตตาคารบานทุน